ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Guardian Tale กับ Level 5กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของกาแฟกันละกันนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนทักมาถามว่าพี่ครับจะดองกาแฟได้ไหมและต้องดองยังไงดีเหตุผลที่จะต้องดองไว้ทำไมและวิธีการดองกาแฟที่ดีที่สุดเราควรจะทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วคลิปนึงนะครับผมว่าตามปกติแล้วนั้นเราไม่ควรดองกาแฟด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่คลิปที่ขึ้นอยู่ด้านขวาบนได้เลยนะครับต่อมาในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทคนิคการดองกาแฟละกันนะครับผมโดยที่จะไม่กระทบกับการที่จะทำคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ควรดองกาแฟนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้และใช้งานได้จริงแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะสูงอีกด้วยนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของการได้รับกาแฟในเกม Guardian Tale กันก่อนละกันนะครับโดยปกติแล้วในเกม Guardian Tale นั้นจะมีระบบในการใช้งานนะครับซึ่งจะเป็นสเตมินาหรือกาแฟตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะอยู่ตรงด้านบนเนาะซึ่งกาแฟตรงนี้เนี่ยจะมีการรีเซ็ตตัวเองทุกๆครั้งนะครับผมโดยจะอยู่ที่10นาทีต่อ1ถ้วยเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ10นาทีต่อ1ถ้วยแล้วถ้าสมมติว่าเรามีกาแฟอยู่ที่76นะฮะโดยที่มันเป็นลิมิตเนี่ยเราก็เอา76แล้วก็บวกเลข0ไป1นะครับผมแล้วเราก็หารด้วย60เลยนะครับว่ากาแฟตรงนี้เนี่ยจะเต็มหลอดอยู่ที่กี่ชั่วโมงกันแน่ซึ่งของผมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณครึ่งวันหรือ12ชั่วโมงเกือบ13ชั่วโมงนั่นเองนะครับและทีนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่ควรที่จะดองกาแฟและเราสามารถดองกาแฟได้นะครับโดยกาแฟนี้เนี่ยจะมีความจำเป็นในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆไม่ว่าเราจะนำไปฟาร์มหาอุปกรณ์มานำตีบวกอาวุธนะฮะจะไปฟาร์มเสกตัวละครให้ขึ้น3ดาวฟาร์มรีลิกโบราณฟาร์มดันเจี้ยนกระจกเพื่อจะมาหาซื้อเครื่องประดับกระจกอะไรพวกนี้เนาะและที่สำคัญเลยนะครับผมเหตุผลที่เราจะต้องดองกาแฟบ้างเนี่ยมันก็จะอยู่ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะมาในทุก2สัปดาห์นะครับผมหรือว่าทุก1เดือนก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่ว่าในสัปดาห์นั้นๆหรือว่าในแพทนั้นๆเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างโดยอย่างเช่นกิจกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกระดานบิงโกที่เราจะการใช้กาแฟแล้วจะได้รับแต้มมาหมุนบิงโกหรือว่ากิจกรรมในปัจจุบันนะครับผมปาร์ตี้ครบรอบ3ปีที่เราใช้กาแฟแล้วเนี่ยก็จะได้รับแต้มในการแลกของรางวัลตรงนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นสามารถดองกาแฟและนำตรงนี้เนี่ยมาใช้เพื่อที่จะเก็บของทุกอย่างในหน้านี้ได้ทั้งหมดนะฮะตามปกติกิจกรรมพวกนี้เนี่ยถ้าไม่นับกิจกรรม3ปีนั้นจะอยู่เพียงแค่แพทเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่มีการดองกาแฟทิ้งไว้เลยเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถกวาดทั้งหมดนี้ได้แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันแต่ในกิจกรรม3ปีเนี่ยมันมีระยะเวลาถึง1เดือนด้วยกันตรงนี้เองเนี่ยทุกคนก็สามารถเก็บได้อยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ย เราจะกลับไปในเรื่องของกาแฟอีกเช่นเคยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยกาแฟก็จะมีเพิ่มเติมที่อื่นที่เราจะได้รับอีกไม่ว่าจะเป็นจากร้านค้าถ้าหากว่าบางคนเติมเงินนะฮะก็จะมีแพ็คต่างๆที่มีกาแฟนะครับผมแพ็ครายเดือนบ้างหรือว่าแพ็คที่เติมแล้วได้กาแฟทันทีหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้เนาะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของร้านค้าเงินตราที่จะมีขายกาแฟด้วยการใช้เพชรซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ซื้อแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าจะไม่ซื้อได้ไหมก็ได้เช่นกันแต่ถ้าหากซื้อมากกว่านี้ก็ค่อนข้างเปลืองหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มจำนวนในการซื้อเนี่ยก็จะใช้เพชรเพิ่มขึ้นอีก50นะฮะสมมติว่าซื้อครั้งแรก101ซื้อครั้งที่2เป็น150ซื้อครั้งที่3ก็จะกลายเป็น200ซึ่งมันค่อนข้างเปลืองเกินไปถ้าจะกดจริงๆก็จะกดแค่วันละครั้งแค่นั้นพอนะครับบางครั้งเองในกิจกรรมต่างๆก็จะมีร้านค้ากิจกรรมโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะขายกาแฟโดยตรงหรือซื้อเครื่องชงกาแฟที่จะสุ่มสินค้าออกมาเป็นตัวของเซมินาตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้เองก็ซื้อได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรานั้นนำพวกเหรียญสีม่วงมาแลกต่างๆนะครับผมซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็จะสามารถเก็บชิ้นส่วนกิจกรรมนู่นนี่นั่นและนำกาแฟมาแลกได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยแลกครั้งเดียวก็คือจบเลยจะไม่ได้อีกแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของ Guardian Pass นะครับจะอยู่ตรงด้านซ้ายบนซึ่งใน Guardian Pass ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทำเควสต่างๆเนี่ยก็จะมีการได้รับกาแฟบ้างอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีระยะเวลา1เดือนในการทำ Guardian Pass ก็จะมีได้ประมาณนี้เลยก็อาจจะไม่ได้ดูเยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วที่สำคัญจริงๆเลยก็คือในเรื่องของการทำให้กาแฟตรงด้านบนเนี่ยสามารถรีเซ็ตได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยมาถึงจุดที่เราจะพูดถึงเรื่องของการดองกาแฟแล้วนะฮะเราสามารถใช้วิธีไหนในการดองกาแฟในเกมนี้ได้บ้างนะครับ
เรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยละกันนะครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะพูดเสมอเวลามีใครจะมาถามว่าพี่ครับเกมนี้เนี่ยมีโค้ดหรือเปล่าก็ต้องพูดตามตรงว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีโค้ดแต่ว่าทางเกมนั้นจะแจกของรางวัลมาให้เราทุกๆครั้งทุกๆวันที่เราทำการล็อกอินเกมยังไม่รวมถึงของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมต่างๆที่เขาจะแจกมาให้เพิ่มเติมนะครับผมโดยปกติแล้วในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้มาทางจดหมายอยู่ตรงด้านขวาบนนะครับและจะอยู่ตรงทีมงานตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ได้ใช้ไปหมดแล้วเพราะว่าจะเก็บของกิจกรรม3ปีนะฮะตามปกติแล้วเนี่ยกาแฟตรงนี้จะได้ทุกวันวันละ2ฉบับด้วยกันนะครับผมซึ่งฉบับแรกเนี่ยมันจะเป็นกาแฟธรรมดาปกติที่ผมเพิ่งเข้าเกมวันนี้ตอนนี้เลยนะครับจะได้มา50ถ้วยระยะเวลาที่ควรจะล็อกอินจะอยู่ตั้งแต่หลัง 11:00 น.เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะถึง 5:00 น.และหลังจาก 5:00 น.หรือ 5:00 น.เย็นเนี่ยก็จะมีให้อีกรอบหนึ่งโดยจะมีกาแฟอีก50ถ้วยและจะมีเพชรมาให้ด้วยนะครับบางครั้งก็100เพชรบางครั้งก็50ถ้วยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมที่เขาแจกมาก็จะกลายเป็น70ถ้วยแทนนะครับกับ200เพชรเนาะตรงนี้เองเนี่ยในแต่ละวันเราจะได้กาแฟเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ทั้งหมด100ถ้วยด้วยกันและได้เป็นทุกวันนะครับผมอ่ะทั้งสัปดาห์เลยแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีลิมิตในการเก็บกาแฟด้วยนะครับโดยเราได้ข้อความมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมเพิ่งเข้าเกมไประยะเวลาของข้อความเนี่ยมันจะมีบอกว่าเวลาที่สามารถกดรับไอเทมนี้ได้จะเหลือเวลาอยู่แค่6วัน23ชั่วโมงหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ7วันนั่นแหละแต่ว่าพอเราเข้าเกมปุ๊บมันก็ลดระยะเวลาแล้วก็จะเหลือ6วัน23ชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเดียวและเป็นจุดที่แนะนำให้ดองเลยสำหรับน้องๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บกาแฟเพื่อที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆได้เป็นระยะเวลา1สัปดาห์ด้วยกันนะครับอ่ะโดยจะพูดยังไงดีคือถ้าผมยังไม่ได้ใช้กาแฟเนี่ยมันก็จะมองให้เห็นภาพได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้มีเวลากิจกรรมมาเนี่ยผมก็จะดองไว้อย่างนั้นแหละแล้วผมจะค่อยๆทยอยกดมาใช้เวลาที่มันจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นสมมุติว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือฉบับสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เหลือเวลา6วันแต่ว่ามันเหลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงละกันเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเกมบ่อยนักผมอาจจะเข้าแค่วันละ2ครั้งก็คือเที่ยงตอนนึงเย็นตอนนึงและตอนเช้าอาจจะเอาเคอีกสักตอนนึงละกันนะครับผมเพื่อที่จะมาเข้ามาเคลียร์กาแฟเนาะเราก็เช็คระยะเวลาตรงนี้ดูว่ากาแฟตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในจดหมายหรือของรางวัลต่างๆมันใกล้จะหมดเวลาหรือยังถ้าใกล้จะหมดแล้วก็ควรเข้ามาใช้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้เนี่ยมันสูญเปล่าไปด้วยนะครับและในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถดองกาแฟทิ้งเอาไว้ได้เพื่อว่าอัปเดตในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอย่างกิจกรรม3ปีตรงนี้แหละเข้ามาให้เราเล่นและมีของที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะมากจากกิจกรรมในนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกเศษตัวละครต่างๆเศษคริสตัลฮีโร่ในการข้ามขีดจำกัดคอนรีออปชันนะครับผมหรือว่าคอนสีเขียวในการข้ามขีดจำกัดหรือว่าจะเป็นหินล็อกออปชันเองก็ตามนะครับอ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยที่จะพัฒนา ID เราหรือตัวละครเราให้เก่งขึ้นได้มากเลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะครับผมแล้วก็จุดเดียวที่แนะนำให้ดองอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถได้รับทุกวันอยู่แล้วนะครับต่อมาในจุดที่2ที่แนะนำให้ดองไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะรีบนำมาใช้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของร้านค้าที่พูดไปตอนแรกซึ่งในร้านค้าตรงนี้เองเนี่ยจะอยู่ในร้านค้าเหรียญม่วงตอนแรกนั่นแหละนะครับถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยเราจะมีกาแฟค่อนข้างเยอะมากจากการนำพวกเหรียญต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแลกตรงนี้ตั้งแต่เวิร์นที่1ไปจนถึงเวิร์นที่16เลยและจะมีพวกจิ๊กซอที่ได้จากกิจกรรมเนื้อเรื่องรองต่างๆอีกทั้งหมด55ชุดโดยชุดละจะได้กาแฟ20ถ้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่รีบไม่ร้อนจนเกินไปและเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะยังใช้ตรงนี้ไม่หมดจะเป็นที่หนึ่งแล้วก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมแนะนำว่าให้ดองเอาไว้เพื่อที่จะนำกาแฟเนี่ยไปใช้ในระหว่างกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้รับของรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดองกาแฟในฉบับของผมละกันและผมก็ทำอยู่ตลอดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเล่นกี่ ID ก็ตามเนาะซึ่งมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงและสามารถทำให้พวกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถเก็บได้จนครบภายใน2สัปดาห์ซึ่งโอเคกิจกรรม3ปีเนี่ยมันอาจจะมีพวกของกราฟจำนวนเยอะมากเกินไปถ้าหากว่ามีเวลาแค่2สัปดาห์เนี่ยเราอาจจะเก็บไม่หมดแต่แน่นอนว่าถ้าเรามีกาแฟดองเอาไว้อย่างนี้เนี่ยพวกกิจกรรมที่มีแค่2สัปดาห์เนี่ยเราสามารถเก็บได้หมดและใช้งานรับทุกอย่างได้ครบอยู่แล้วนะครับสำหรับตรงนี้
อย่างเช่นสมมติว่าตัวละคร5ดาวที่เราแบบเราทำไปแล้วแล้วมันสุดไปแล้วเนี่ยเราก็ยังคงแลกมาได้เพื่อที่จะนำพวกนี้เนี่ยไปแปลงเป็นตัวของคริสตัลฮีโร่ต่อไปในการข้ามขีดจำกัดตัวละครต่อไปด้วยนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นสามารถเล่นกิจกรรมพวกนี้และเติบโตได้ไวกว่าปกติสำหรับคนที่ไม่ดองนะครับก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสรุปคร่าวๆเลยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยกาแฟที่อยู่ตรงหลอดด้านบนนั้นเราไม่ควรดองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเรามีเราก็ควรนำไปใช้ให้หมดอย่างเช่นตอนนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมาและผมก็จะนำกาแฟตรงนี้ไปกวาดล้างอยู่แล้วนะครับผมก็จะไปกวาดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยทำการรีเซ็ตตัวของกาแฟใหม่นะฮะ10นาทีได้1ถ้วยเนาะส่วนกาแฟที่เหลือตรงที่อยู่ทางด้านขวาบนนะฮะตรงนี้เองในจดหมายผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมาใช้ทีเดียวนะครับในยามที่จำเป็นหรือในยามที่มีกิจกรรมที่เราต้องการของมากจริงๆนะครับตรงนั้นเองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะนำของตรงนี้เนี่ยมาใช้งานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดละกันนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับใครอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมสามารถขอได้ที่คลิปด้านล่างนี้เลยยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน